ในทันทีที่ร้านทองคำเปิดนะคะหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์วันนี้มีประชาชนเข้ามาซื้อขายทองคำกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจะเห็นว่าบรรยากาศด้านหลังตอนนี้นะคะร้านทองคำย่านเยาวราชขณะนี้ก็มีประชาชนเข้ามาอย่างเนืองแน่นนะคะหลังจากที่ทองคำเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับขึ้นอีก200บาทค่ะสำหรับราคาทองคำยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับขึ้นอีก200บาทค่ะโดยทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 41,400 บาทและทองรูปพรรณขายออกที่ 41,900 บาทค่ะโดยคุณศิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทโฮซิ่งแฮงโกฟิวเจอร์สบอกนะคะว่าวันนี้มีประชาชนเข้ามาซื้อทองคำกันอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าราคาจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นบรรยากาศการซื้อขายทองคำที่ร้านทองจะเห็นว่าวันนี้คึกคักมากเพราะว่าร้านทองปิดทำการไปช่วงวันสงกรานต์แล้ววันนี้เปิดทำการเป็นวันแรกนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางหลังจากที่ทางอิหร่านเนี่ยตัดสินใจยิงโจมตีอิสราเอลกลับนะคะทำให้ราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้นักลงทุนก็ยังเข้ามาซื้อทองคำอยู่นะคะถึงแม้ว่าราคาทองคำจะแตะประมาณ 41,400 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง 23% แล้วนะคะสำหรับปีนี้อย่างไรก็ตามราคาทองยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอีกนะคะจากปัจจัยหลักมาจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่าอาจจะขยายลุกลามบานปลายในวงกว้างมากขึ้นนะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ยังคงตึงเครียดทำให้มีนักลงทุนเข้ามาซื้อทองคำกันเป็นจำนวนมากในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะในขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งคาดการณ์นะคะว่าเราอาจจะได้เห็นราคาทองคำแตะไปถึงบาทละ 50,000 บาทแต่สำหรับทางโฮเซ็งเฮงคาดการณ์ค่ะเบื้องต้นในระยะสั้นมีโอกาสที่ราคาทองจะทะลุไปถึง 43,000 บาทอย่างแน่นอนนะคะและมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นกว่านี้อีกหากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงลุกลามบานปลายค่ะราคาทองนะคะนะเบื้องต้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเป็นราคาทองดัดโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 2,500 ดอลลาร์ในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแตะ 43,000 บาทสำหรับราคาทองแท่งค่ะนอกจากนี้นักวิเคราะห์แนะนำนะคะสำหรับผู้ที่อยากเข้ามาลงทุนในทองคำช่วงนี้โดยระบุว่าตราบใดที่สงครามยังไม่จบนะคะก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นได้กว่านี้อีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามแนะนำให้เข้ามาซื้อในจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวย่อลงก่อนค่ะ